السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในคาบที่2วันนี้นะคะลูกวันนี้คาบที่2ครูก็จะสุ่มใบงานของนักเรียนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยทำอย่างไรเอ่ยจากกิจกรรมของเมื่อวานก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปลาทองหายไปไหนนะใช่ไหมเอ่ยคำสั่งของกิจกรรมเมื่อวานที่ให้นักเรียนได้ไปทำใบงานก็คือให้นักเรียนแสดงวิธีการหาจำนวนปลาทองและวาดรูปปลาทองที่เหลืออยู่พร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนเราคนแรกเลยว่าแนวคิดเป็นอย่างไรเอ่ยคนแรกเป็นของเฟาซันนะคะเฟาซันจากห้องป.1/3นะคะลูกมาดูว่าเฟาซันทำยังไงนะเฟาซันบอกว่ามีปลาทองเนี่ยอยู่5ตัวใช่ไหมคะแรกๆมีปลาทองอยู่ในน้ำ5ตัวเฟาซันก็เลยแทนเฟาซันวาดวงกลมแทนจำนวนปลาทอง5อันนั่นเองเห็นไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยฟาซันบอกว่ามีคนหยิบปลาทองไป2ตัวหยิบออกไปเลย2ตัวฟาซันก็เลยนี่ฟาซันก็เลยแทนวงกลมวาดวงกลม2อันเอาออกไปเห็นไหมคะเห็นลูกศรเอาออกไหมคะลูกลูกศรเอาออกเป็นแบบนี้นะก็คือเอาออกไปเลยวูบเอาออกไปเลยทีนี้ฟาวซันบอกว่าก็ทำให้เหลือปลาทองเนี่ย3ตัวเห็นไหมคะฟาวซันก็สรุปว่านี่เหลือปลาทอง3ตัวนั่นเองแล้วก็ฟาวซันก็บอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า5ลบ2เท่ากับ3คำตอบก็คือ3ตัวนั่นเองแล้วก็ฟาวซันก็บอกว่าผมก็วาดรูปปลาทองในน้ำตรงนี้เนี่ย3ตัวครับครูเพราะว่าปลาทองมันเหลือ3ตัวนั่นเองครับเห็นไหมคะมีใครทำเหมือนฟาวซันบ้างลูกมีหลายคนเลยเนาะมาชอลล์จริงๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูของเพื่อนอีกคนนึงทำอย่างไรเอ่ยของเพื่อนอีกคนนึงคือของซูลฟิกรีของซูลฟิกรีเนี่ยซูลฟิกรีทำอย่างไรเอ่ยซูลฟิกรีบอกว่าเดิมเนี่ยมีปลาทองอยู่5ตัวครับครูผมก็เลยแทนบล็อกตรงนี้5อันเห็นไหมคะของซูลฟิกรีซูลฟิกรีแทนบล็อกนั่นเองจากนั้นซูลฟิกรีบอกว่าผมเห็นว่ามีเด็กเอาปลาทองออกไปเนี่ยเอาออกไป2ตัวครับครูผมก็เลยวาดบล็อกออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้2อันนี่คือลูกศรการเอาออกครับครูจะหันมาทางนี้ครับเห็นไหมคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะทีนี้ฟอร์ซันก็บอกว่าทำให้เหลือปลาทองอยู่3ตัวครับครูผมก็สรุปว่ามีเหลือปลาทองอยู่3ตัวครับแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า5ลบ2เท่ากับ3นั่นเองครับครูแล้วก็ผมก็วาดรูปลงในตู้ปลาข้างล่างนี้ว่าเหลือปลาทองอยู่3ตัวนั่นเองครับครูเพื่อนๆ เห็นของฟอร์ซันเพื่อนๆ เห็นของฟิกรีไหมคะของฟิกรีแทนบล็อกใช่ไหมคะลูกส่วนของฟาวซันเมื่อกี้แทนอะไรนะแทนวงกลมแต่ประโยคสัญลักษณ์เขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือ5ลบ2เท่ากับ3ใช่ไหมคะมีใครทำเหมือนฟิกรีบ้างคะมีเนาะมาชอลล์จริงๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาสรุปกันนิดนึงเนาะสรุปก็คือเดิมเนี่ยมีปลาทองอยู่ในตู้ปลาตรงนี้นี้กี่ตัวคะ5ตัวนั่นเองเราก็แทนบล็อกทีละตัวเลยแล้วเรามานับพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5เราแทนบล็อกไปแล้ว5จากนั้นเราก็มาเขียนบล็อกข้างๆได้เลย1 2 34 5ใช่ไหมคะทีนี้เป็นยังไงทีนี้มีเด็กหยิบปลาทองออกไปใช่ไหมคะมีเด็กหยิบปลาทองออกไปกี่ตัวคะลูก
2ตัวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็แทนที่เด็กหยิบปลาทองออกไปแทนบล็อกเป็น2นั่นเองใช่ไหมคะทำให้เหลือปลาทองตรงนี้กี่ตัวคะทำให้เหลือปลาทองที่อยู่ในน้ำตรงนี้เนี่ย3ตัวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็แทนบล็อกไปว่า3ตัวใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาเขียนข้างๆได้เลยใช่ไหมคะก็คือเอาออกไป2ตัวเนาะอย่าลืมว่านี่คือลูกศรเอาออกก็คือจะหันมาทางนี้ก็คือเอาออกไปเลยแบบนี้เห็นไหมคะทำให้เหลือปลาทองอยู่3ตัวก็แทนบล็อกไป3อันใช่ไหมคะลูกทีนี้เราก็สรุปนิดนึงว่าทำให้เหลือปลาทองอยู่ในน้ำเนี่ย3ตัวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แทนบล็อกไปเลยว่า3อันใช่ไหมคะลุงทีนี้เราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรนะประโยคสัญลักษณ์ว่า5ลบ2เท่ากับ3ใช่ไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจเนาะครูเห็นหลายคนทำดีมากๆเลยมาชมเรามากๆเลยนะคะลุงโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านเนาะพักผ่อนได้นะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเจอกับครูอีกนะ